Move on ค่ะลุ้นดาราสาวแซ่บเปิดตัวผู้คนใหม่หลังพระเอกดังทำช้ำรักค่ะเรียกได้ว่าเลิกลากับพระเอกดีกรีแบบไม่ธรรมดาไปแล้วนะคะตอนนี้สาวจีน่าวิรายาจะสวยแซ่บขึ้นทุกวันแถมเสน่ห์แรงสุดๆค่ะตอนนี้หนุ่มๆเรียงรายเข้ามาขายขนมจีบกันแบบหัวกระไดไม่แห้งล่าสุดจีน่ามาเผยแพร่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนคุยแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนนะอยากจะดูให้ชัวร์ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัวส่วนหนุ่มนักธุรกิจเท็ดดี้เองที่ตกเป็นข่าวตอนก่อนหน้ายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไม่คิดจะข้ามเฟรนด์โซนส่วนเจ้าตัวตอนนี้ก็คุยอยู่ตอนนี้ขอคุยไปเรื่อยๆเดทกันศึกษากันไปก่อนถ้าโอเคแล้วจะเปิดตัวยังไรก็รอติดตามกันได้ค่ะ